โอ้โหนกแม่นกปลอดได้อาหารมาฝากลูกเนี่ยในปากแดงๆจะซูมให้ดูว่าเขาได้อะไรโนดไปแล้วมาแต่เช้าเลยนะได้อาหารมาฝากลูกสุดยอดช่องจิตเลยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาดูหน้าตาเขาหน่อยนะแม่เขาเอาอาหารมาป้อนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงบ้างฝนตกหนาวไหมเฮียโอ้ยโอ้โหอยู่ล้นเลยหนาวที่นี่นะเจอฝนโอ้โหกอดกันจ้ะขอดูใกล้ๆนิดนึงดูภาพชัดๆหน่อยนะขอดูหน่อยสิเป็นอย่างไรโอ้ยขนขึ้นเต็มแล้วน่ารักนะดูฮะ3ตัวนิ่งสงบเลยแม่เขาคงหาอาหารมาให้อิ่มกันทุกตัวแล้วแหละนะเขย่ายังเฉยเลยดูฮะเริ่มมีหัวดำๆนะมีน่าจะมีงอนนะเนี่ยสวยงามฮะน่ารักนี่แหละครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเราถือว่าโชคดีได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติได้เห็นเขาแบบนี้ได้เห็นพัฒนาการของเขานะว่าการเจริญเติบโตเขาเป็นไงขนเขาเริ่มงอกเริ่มนะตามปีกตามตัวคือจะบินได้ก็ประมาณสัก2สัปดาห์นะทีนั้นเลยเคยถ่ายดูเรื่อยๆก็คือ13วัน14วันเนี่ยก็เริ่มบินได้แล้วและเขาก็จะทิ้งรังไว้ปีต่อไปก็จะมาสร้างใหม่นี่แหละต้นมะขามต้นนี้ก็เป็นแหล่งของการสร้างลูกนกปลอดนะมีทั้งนกปลอดสวนนกปลอดหน้านวลนะนกปลอดหัวจุกแถวๆนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละฮะอ่ะก็ผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้สำหรับแฟนๆนกปลอดหัวจุกกันครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ